จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนแล้วเตรียมตัวยังไงดีเอาเสื้อผ้าไปเยอะแค่ไหนเอากระเป๋าขนาดไหนไปวันนี้ผมมีคำตอบครับผมช่วงท้ายๆปีนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กจะไปแลกเปลี่ยนนะครับผมประมาณเดือนสิงหาถึงเดือนตุลานะครับเป็นช่วงที่เริ่มเดินทางกันแล้วนะครับผมจากที่ประสบการณ์ที่ผมไปแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับผมก็จะอยากมาแชร์ว่าตอนนั้นผมเอาอะไรไปบ้างแล้วก็อะไรที่ควรเอาไปอะไรที่ไม่ควรเอาไปหรือว่าสิ่งที่แบบควรจะไปซื้อที่นู่นหรือว่าควรจะซื้อที่ไทยไปอันไหนมันถูกอันไหนมันแพงกว่ากันในคลิปนี้ผมมีคำตอบนะครับผมเพราะว่าผมลองมาหมดละมันก็เป็นประสบการณ์ของผมนะครับบางคนก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของผมให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆแบบอยากดูสปอยก่อนไปแลกเปลี่ยนว่าที่นู่นมันเป็นยังไงหรือว่ามันจะสนุกสักแค่ไหนก็ไปดูในคลิปผมในช่องผมได้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาเข้าหัวข้อแรกกันเลยนะครับก็คือเอาเสื้อผ้าไปเยอะแค่ไหนเอาไปสักกี่ชุดอยู่นู่นวัยรุ่นเขาใส่เสื้อผ้าแนวไหนกันเสื้อผ้าเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าแบบเอาไปแค่อาทิตย์2อาทิตย์ก็พอแล้วอาทิตย์2อาทิตย์ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเราจะต้องแบกไปเยอะมากแล้วก็บางทีเราจะต้องขนของอย่างอื่นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือเอาไปให้พอสำหรับการใส่เสื้อผ้า2อาทิตย์นะครับอย่าลืมว่าเราต้องใส่เสื้อผ้าลำลองทุกวันนะครับเราไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนนะครับแล้วก็ชุดนอนเนี่ยเอาไปให้พอแค่1อาทิตย์พอนะครับเพราะอยู่นู่นผมซักบ่อยมากอาทิตย์นึงซักครั้งนะครับแต่ว่ามันก็เพียงพอสำหรับการอยู่ที่นู่นแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยให้เราไปซื้อที่นู่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราขนไปหมดเนี่ยน้ำหนักกระเป๋ามันจะเยอะมากนะครับเขาจำกัดไว้ที่ประมาณ42มั้ง21คูณ2นะครับตอนที่ผมไปมันอาจจะเกินที่เขากำหนดไว้ทีนี้เราก็ต้องทิ้งในสนามบินหรือว่าให้ผู้ปกครองเอากลับนะครับผมว่าเราไปเน้นที่ของฝากพวกสกินแคร์พวกอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆมากกว่านะครับของพวกเนี้ยเราไปซื้อที่นู่นอ่ะมันก็จะแพงกว่าเสื้อผ้าใช่ไหมครับแล้วอีกอย่างนึงแล้วบางทีเทรนด์เสื้อผ้าในไทยมันค่อนข้างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่อเมริกานะครับอย่างเช่นที่ไทยเนี่ยก็จะออกแนวเกาหลีใช่ไหมครับแต่ที่นู่นก็จะออกแนวฮิปฮอป culture นะครับเสื้อผ้าฮิปฮอปใช่ไหมถ้าเราซื้อจากไทยไปอ่ะแล้วคุณไปเจอที่นู่นอ่ะไปเจอต้นตำรับที่นู่นมันก็ต้องสวยกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าที่นู่นมันก็จะมีแฟชั่นหลายแบบนะครับของแบบนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมแต่ว่าก็เป็นข้อแนะนำของผมข้อหนึ่งนะครับเอาเงินไปเท่าไหร่เอาไปกี่ดอนพกเงินสดไปเยอะไหมสมัครบัตร ATM ไปกดที่นู่นหรือเปล่านะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมพกเงินสดไป 1,500 ดอลลาร์นะฮะผมแนะนำว่าเอาเป็น10ดอนกับ20ดอนเยอะๆหน่อยแล้วก็แบงค์50ดอนแบงค์100ดอนเนี่ยแบงค์100ดอนนี้แทบจะไม่จำเป็นเลยครับแบงค์50ดอนเอาไปประมาณนึงนะครับแบงค์10ดอนกับ20ดอนเนี่ยจะเหมาะสมกับชีวิตประจำวันกว่าเพราะว่าขนมก็จะไม่เกิน10แล้วก็ของกินข้าวอะไรอย่างงี้จะไม่เกิน20นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเอาแบงค์ใหญ่ไปเนี่ยหายแน่นอนฮะผมได้สมัครบัตร ATM ของธนาคารกรุงเทพไว้นะครับผมซึ่งโครงการ YFU ของผมเนี่ยเขาจะพาเราไปที่ตึกสำนักงานของธนาคารกรุงเทพที่สำนักงานใหญ่นะฮะแล้วก็ไปพูดถึงว่าต้องสมัครยังไงเขาก็คือเขาก็จะเอามาให้สมัครเลยนะฮะก็จะเป็นบัตร ATM ที่เราสามารถไปกดได้นะฮะไปกดได้จากตู้ ATM หลายๆแบงก์อ่ะพวกนี้เนี่ยบัตร ATM พวกนี้เนี่ยค่าธรรมเนียมแพงมากเพราะว่ามันเป็นการโอนเงินข้ามประเทศเนาะก็คือเรากดจากบัญชีของเราในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าเรากดออกที่นู่นนะครับจะได้เป็นแบงก์ดอลลาร์คือผมกดประมาณทีละ 5,000 นะฮะมันจะเสียทีละ100บาทครับหมายถึงว่า 5,000 บาทนะมันจะเสียทีละ100บาทซึ่งค่าธรรมเนียมแพงมากจะกดทีนึงต้องกดทีละเยอะๆมาเก็บไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นคิดดีๆนะฮะวางแผนการเงินดีๆครับผมแล้วผมสมัครบัตรเครดิตของ KTC ไปนะครับเป็นบัตรเสริมจากบัตรของแม่ผมนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมไปเนี่ยผมอายุ16ปีใช่ไหมจะมีบัตรได้ต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผมซึ่งบัตรเครดิตมันเอาไว้ใช้อะไรหลายๆอย่างได้ง่ายมากบางทีผมเงินสดหมดแล้วก็ไปกดไม่ทันผมก็ใช้บัตรรูดจ่ายซื้อของออนไลน์เพราะซื้อของออนไลน์เนี่ยมันต้องเป็นบัตรเครดิตใช่ไหมบัตรเครดิตเนี่ยผมว่าถ้าคนช้อปปิ้งเนี่ยถือว่าจำเป็นนะแต่ว่าถ้าคนแบบไม่ซีเรียสเรื่องช้อปปิ้งอยากไปเที่ยวสนุกไปเก็บเอาประสบการณ์อันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมส่วนตัวนะครับแต่ว่าสำหรับผมอะผมใช้เงินกับบัตรเครดิตไปเยอะมากแล้วเราต้องเก่งภาษาอังกฤษต้องฝึกภาษาอังกฤษไปเยอะแค่ไหนก่อนไปแลกเปลี่ยนถ้าเป็นไปได้นะถ้าเราไหวเนี่ยฝึกให้คล่องก่อนไปเลยนะครับการที่เราไปถึงเลยเนี่ยพูดรู้เรื่องเลยเนี่ยมันก็หมายความว่าเราจะมีเวลาที่จะคุยกับคนอื่นแลกเปลี่ยนข่าวสารกับคนอื่นโดยที่เราไม่ต้องไปปรับตัวนานเท่าคนอื่นเนี่ยมันจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อมาครัมนะครับมันจะอยู่ในคลิปผมบ่อยๆเลยแหละมันเป็นคนอิสราเอลนะครับไปอเมริกาเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้เก่งกว่าผมตั้งแต่แรกละเวลาคุยกับเพื่อนหรือว่า make friend หรือว่าคุยกันเรื่องเทรนอะไรต่างๆไอ้มาครัมมันรู้เยอะกว่าไงเขาใช้ภาษาอังกฤษเยอะกว่าเรามันรู้เทรนว่าเขาทำยังไงมันรู้วิธีจีบสาวเป็นภาษาอังกฤษมันรู้อะไรหมดเลย
ซึ่งทุกคนคิดดูว่าถ้าไปถึงอ่ะจีบสาวได้เลยอ่ะอีก1ปีอ่ะมันจะสนุกแค่ไหนครับพอมาถึงเรื่องอาหารไทยนะครับถ้าทุกคนบางคนเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆไปแล้วจะคิดถึงอาหารไทยแน่ๆฝึกทําอาหารไปก่อนร้านอาหารที่นู่นมันแพงนะครับไม่ว่าอาหารไทยอาหารฝรั่งแพงหมดเลยผมให้โฮสต์มัมทํากะเพราให้นะฮะ whatBro, what are you talking about, man? That nigga's tripping. คือแกอยากทำให้เพราะเห็นผมคิดถึงอาหารไทยแกก็เลยไปฝึกทำกะเพราหมูสับให้ซึ่งฝรั่งทำกะเพราให้คนไทยกินก็แปลกดีเนาะคนไทยที่นู่นเนี่ยที่ไปเปิดร้านอาหารไทยเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาใจดีกันมากนะครับผมคือผมไปเมืองพอร์ตแลนด์เนี่ยร้านอาหารไทยเยอะมากคนไทยอยู่เยอะมากแล้วผมไปเมื่อไหร่ถ้าผมบอกว่าผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยอายุเท่าไหร่คุยกันอย่างงั้นอย่างนี้ผมได้กินฟรีนะครับบางทีก็กินฟรีบางครั้งเขาก็แถมอะไรมาเยอะมากคนไทยที่นู่นใจดีมากเลยนะครับขอบคุณร้านทุกๆร้านมากนะครับเรื่องต่อมาเรื่องฟิล์มโทรศัพท์นะครับผมฟิล์มโทรศัพท์ที่อเมริกาเนี่ยแพงแล้วก็ไม่มีคนติดให้ฟิล์มกระจกดีๆอันนึงอ่ะพันครับผมเป็นพันถูกๆในอเมซอนก็เป็นพันนะครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนฟิล์มก่อนไปดีกว่าผมจะบอกทริคให้นะครับต้องเลือกฟิล์มที่มีประกันนะครับผมถ้าไปนู่นต้องเลือกฟิล์มที่มีประกันฟิล์มที่ผมเคยใช้อ่ะมันมีประกันใช่ไหมแล้วผมทำแตกเขาเคลมบอกว่าถ้ามันแตกเนี่ยไม่ว่าจะด้วยประกันใดก็ตามให้กดเคลมมาแล้วเขาจะส่งอันใหม่มาให้ซึ่งครั้งผมก็ติดเองดูครั้งฮะมันก็จะมีเละบ้างดีบ้างแต่มันเคลมได้ไงประเด็นก็คือผมก็เคลมแล้วก็มาติดเองก็คือได้ฟิล์มฟรีมา2อันจากการซื้อ1อันนะครับเอาแล็ปท็อปไปไหมเรื่องแล็ปท็อปเนี่ยสำหรับบางคนมันก็จำเป็นสำหรับบางคนมันก็จะไม่จำเป็นนะครับสำหรับคนที่แบบคิดว่าเราจะต้องทำงานตัดต่อวิดีโอเราต้องทำงานแบบนี้เราต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมเอาไปก็ดีนะฮะถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ทำอะไรก็คือคิดจะไปเรียนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้คิดจะทำคลิปทำบล็อกอะไรนะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะมันแบกมันหนักเบาๆบางโรงเรียนส่วนใหญ่อะนะมันก็จะมี Chromebook มาให้นะครับผม Chromebook ก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้มันเป็นแล็ปท็อปของ Google ซึ่ง Google จะแจกมาให้โรงเรียนใช้เราสามารถเอากลับบ้านได้บางโรงเรียนนะส่วนเรามาพูดถึงเรื่องกล้องนะครับผมถ้าเราชอบถ่ายรูปมากๆผมแนะนำให้เอาไปเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปออกมาภาพมันชัดกว่าโทรศัพท์เยอะมากนะครับเวลาเซ็นเซอร์มันใหญ่กว่าด้วยเนาะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยแสงสีอะไรตอนนี้ผมก็ใช้กล้อง DSLR ถ่ายอยู่นะก็คือตอนอยู่นู่นเนี่ยผมใช้กล้องโทรศัพท์ถือถ่ายเพราะว่ามันสะดวกผมไม่แบกไปหรอกฮะก็คือผมก็ใช้กล้องโทรศัพท์ถ้าชอบถ่ายรูปเนี่ยผมแนะนำให้เอาไปเลยแล้วผมก็จะบอกว่าหูฟังก็เป็นสิ่งที่ควรเตรียมไว้นะเพราะว่าวันเดินทางเนี่ยหูฟังอ่ะจะเป็นเพื่อนแท้ของเรานะฮะเราอยู่บนเครื่องเนี่ยประมาณ23ชั่วโมงเนาะรวมต่อแบบลงสนามบินตอนนั้นตอนนี้ผมไปอเมริกาผมรวม23ชั่วโมงเลยนะทุกคนคิดดูว่าถ้าไม่มีหูฟังคุณจะทำอะไรนั่งอยู่เฉยๆ23ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เป็น noise cancelling นะครับผมก็คือตัดเสียงรบกวนภายนอกเสียงเครื่องเนี่ยดังมากหลับไม่ลงนะฮะก็คือถ้าเอาหูฟังไปได้ก็ดีมันจะจำเป็นมากมันจะเป็นเพื่อนแท้ของเราในวันนั้นเลยอย่าลืมโหลดหนังใน Netflix อะไรไว้เยอะแยะมากมายโหลดไว้ก็ดีนะครับแล้วผมบอกเลยว่าถ้าอยากเท่เนี่ยเพื่อนๆต้องเล่นกีฬานะครับไปนู่นเนี่ยใครเล่นกีฬาแม่งเท่มากคือบอกเลยสาวติดอะการเรียนมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นใช่ไหมกีฬาเนี่ยเขาเน้นนะคือกีฬาสำคัญพอๆกับการเรียนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะไปเนี่ยให้ฝึกกีฬาไปก่อนเลยคือก่อนไปเนี่ยผมฝึกบาสไปในระดับนึงใช่ไหมแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่พอนะผมคัดตัวโรงเรียนไม่ติดถ้าเล่นกีฬาได้ผมแนะนำให้เล่นเลยส่วนเรื่องของฝากนะครับของฝากเนี่ยเตรียมไปให้พอสำหรับโฮสต์แฟมิลี่แกรนด์พาแกรนด์มาที่จะเราจะต้องไปเยี่ยมไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวเน็กไทรูปช้างเสื้อกระทิงแดงมันก็น่าสนใจนะกางเกงมวยน้องผมชอบมันใส่บ่อยด้วยแล้วมันก็จะมีกางเกงช้างที่ผ้าบางๆใส่สบายๆฮะยาดมยาหอมอันนี้คนแก่ชอบนะครับผมสมุนไพรต่างๆโฮสต์มัมผมชอบชามากชาอู่หลงชามะลิชาอะไรอย่างนี้คือแม่ผมอ่ะซื้อส่งไปทีหลังหมดภายในเดือน2เดือนนะฮะมัมผมชอบชามากแล้วของฝากเนี่ยควรจะกินพื้นที่ 15% ของกระเป๋านะครับผมไม่ควรจะเยอะมากเรื่องวัคซีนสำคัญมากนะครับอันนี้เป็นไม่ใช่วัคซีนโควิดไม่ใช่วัคซีนเลยนะหมายความว่าวัคซีนที่เขา require ว่าเด็กเกิดมาต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างวัคซีนกันโรคนั้นโรคนี้คือก่อนไปแลกเปลี่ยนเนี่ยโครงการผมส่ง Gmail มาใช่ไหมว่าขอใบฉีดวัคซีนหน่อยว่าแบบเราตอนเด็กเราเคยฉีดวัคซีนอะไรบ้างเรื่องกระเป๋าเดินทางเอาไปกี่ใบใช้ไม่เกินกี่กิโลกรัมกระเป๋าโหลดแท้เครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับสายการบินนะครับเอาไปกี่ใบผมเอาไป2ใบใหญ่นะครับผมกระเป๋าเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะมีสิ่งที่เรียกว่า TSA lock นะครับผม TSA lock คืออะไร TSA lock ก็คือมาตรฐานล็อกของกระเป๋าเดินทางศุลกากรหรือว่าคนที่เขาทำหน้าที่ค้นกระเป๋าอ่ะมันจะเปิดได้
็คือหมายความว่าเขาสามารถค้นสิ่งที่ต้องห้ามโดยที่เขาไม่ต้องทำลายล็อกของเราไม่ต้องเอาคีมแงะเพราะฉะนั้นกระเป๋าเราก็จะไม่เสียหายใช่ไหมก่อนไปเนี่ยผมซื้อซิมการ์ดจากสนามบินตอนก่อนบินนะมันจะเป็นซิมการ์ดแบบท่องเที่ยวของ AIS มั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นซิมการ์ดที่จะมีอายุไปอีก15วันเผื่อเรามีปัญหาว่าแบบเราติดต่อโฮสต์ไม่ได้เรายังไม่ได้ไปซื้อซิมที่นู่นเราก็ซื้อล่วงหน้าไว้15วันแล้วจากนั้นมันก็จะหมดอายุไปเองเราก็ถอดซิมหักทิ้งนะครับผมคำถามอีกคำถามนึงก็คือเพื่อนๆควรจะเปลี่ยนชื่อไหมตอนไปอยู่นู่นนะครับชื่อแบบสมมุติว่าเราชื่อที่มันอ่านยากๆเราไปอยู่นู่นเราเปลี่ยนเป็นแบบจอห์นนี่ก็เก่าไปไหมโทมัสอะไรอย่างนี้ซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นนะเพราะว่าผมชื่อคิวใช่ไหมไปนู่นผู้คนก็อาจจะคิดว่าคนอะไรชื่อต่อคิวคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคนชื่อคิวเหมือนกันฝรั่งก็ไม่ได้ชื่อแปลกมาจากเราเลยถ้าเราไปตั้งชื่อเหมือนฝรั่งมันก็จะคล้ายกันไปหมดใช่ไหมถ้าเราชื่อที่แปลกกว่าคนอื่นเพื่อนเราก็จะจำเราได้ดีกว่าคนอื่นใช่ไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการเดินทาง20กว่าชั่วโมงนะครับผมมันจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่เราได้ไปอยู่ต่างประเทศโดยที่เราไม่ต้องไปหาเงินเองเราก็ไปอยู่แบบนักเรียนนักศึกษาไปอยู่ชิลๆเหมือนไปเวเคชั่นสักปีนึงนะครับผมมันจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตนะฮะมันอาจจะมีโมเมนต์ที่สนุกบ้างไม่สนุกบ้างมันไม่มีประเทศไหนแย่กว่าประเทศเราละฮะผมบอกเลยกาดีอย่างน้อยๆมันก็ต้องได้อะไรกลับมาสักอย่างใช่ไหมครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นจงมีความสุขกับมันนะครับผมไปถึงเนี่ยไปลองให้ครบผมไปเนี่ยผมไปลองฟาสต์ฟู้ดเกือบครบละไปลองแบบ Subway Wendy KFC Denny's มีอะไรอีก Chick-fil-A Popeyes Chipotle Qdoba Burger King McDonald's ไปลองทุนตำรับทุกอย่างไปลองเบอร์เกอร์ไปลอง Starbucks Dutch Bros คือผมลองเยอะมากจริงไปให้คุ้มอย่าเก็บตัวอยู่แต่บ้านไปให้สนุกนะครับผมไม่ว่าเราจะเบื่อแค่ไหนเนี่ยจะคิดถึงบ้านแค่ไหนเพื่อนๆจำได้ไหมโครงการเราแค่10เดือนเองยังไงคือเราต้องได้กลับบ้านอ่ะไม่ต้องร้องไห้หามาหลับผมไปนู่นผมไม่ได้ร้องไห้หาบ้านสักครั้งถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับให้ DM ถามผมใน IG ได้เลยผมไม่ถือนะ